พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะคะช่วงนี้ฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขับรถเนี่ยต้องระแวดระวังกันสักนิดหนึ่งไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุเหมือนกับที่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะคะเพราะว่าเกิดเหตุนะคะรถจนนั่งส่วนบุคคลเนี่ยไปแซงทางโค้งแล้วก็ประสานงารถตู้รับส่งนักเรียนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ20คนนะคะส่วนคนขับรถคันเกิดเหตุเนี่ยก็อัดก๊อปปี้เสียชีวิตคาพวงมาลัยค่ะ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะตอนช่วง7 30. จ็ดโมงครึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองมุกดาหารก็รับแจ้งจากศูนย์วิทยุว่าเกิดเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนนั้นชนกับรถจนนั่งส่วนบุคคลที่บริเวณถนนมุกดาหารดอนตาลในตำบลน,นาศรีนวลจังหวัดจังหวัดมุกดาหารนะคะแล้วก็ที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจรุดไปที่เกิดเหตุแล้วก็ประสานหน่วยกู้ชีพภัยทงแดงแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ภาพก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะที่เกิดเหตุก็พบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้าโครนาสีเทาหมายเลขทะเบียนกไก่จอาจานย์6 9มุกุคดาหารคนขับเนี่ยชื่อนายธนพลโพไซอายุ25ปีเป็นชาวจังหวัดมุกดาหารด้านหน้าของรถเนี่ยนะคะโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมนี่แหละค่ะ ยุบถึงตรงที่นั่งคนขับเลยนะคะคือไปลักษณะไปอัดก๊อปปี้กับรถตู้เนี่ยแล้วก็ทําให้คนที่ขับรถจนคันนี้เสียชีวิตคาพวงมาลัยแบบนี้นะคะส่วนรถตู้นะคะที่รับส่งเด็กนักเรียนยี่ห้อตโตโยต้าสีขาวด้านหน้าก็ไม่แพ้กันนะคะยุบค่ะทําให้นายชาตรีพิกุลศรีคนขับรถตู้เนี่ยออกมาไม่ได้เพราะว่าขาเนี่ย ติดอยู่นะติดบริเวณด้านหน้าอยู่นะคะส่วนเด็กนักเรียนที่โดยสารมากับรถตู้ประมาณ20คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ก็นําตัวส่งโรงพยาบาลมุกดาหารพร้อมกับคนขับรถตู้จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ใช้เครื่องตัดถางนะคะเพื่อจะนําร่างผู้เสียชีวิตออกจากรถยนต์คันดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานบอกว่าคนขับรถยนต์คันนี้เนี่ยน่าจะขับมาจากในตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปที่อำเภอดอนตาลจนกระทั่งถึงบริเวณทางโค้งที่เกิดเหตุซึ่งเขาเรียกกันว่าโค้งบ้านนาเวียงแก่เนี่ยนะคะก็มีการขับรถแซงพยายามจะแซงรถขนดิน แต่ว่าไปชนกับรถตู้คันดังกล่าวเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเกิดขึ้นส่วนรถตู้รับส่งนักเรียนนั้นก็รับเด็กๆมาจากบ้านหนองหลม่มตำบลโพไซแล้วก็มาส่งนักเรียนที่ตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารก็มีหนูๆตั้งแต่ชั้นมัธยมประถมนะฮะอนุบาลมีหมดเลยทั้งหมดเนี่ยยีคนแล้วก็โชคดีนิดหนึ่งตรงที่ทุกคนได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยนําตัวส่งโรงพยาบาลมุกดาหาร ha